ียบร้อยเอาเปลือกมะพร้าวมาปิดรักษาความชื้นด้านบนไว้ให้เรียบร้อยเพราะว่าหน้าแล้งไม่มีฝนให้แล้วนะจ๊ะมีแต่น้ำที่จะลดให้เพราะฉะนั้นรักษาความชุ่มชื้นบนกระถางไว้ด้วยเปลือกมะพร้าวที่ผ่านการแช่น้ำแล้วเรียบร้อยประทัดจีนค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปสตอรี่นะจ๊ะลดให้ต้นประทัดจีนน้ำก็จะชุ่มกระถางแบบนี้เพราะว่าเขาชอบความชุ่มชื้นพอสมควรเลยแหละอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะจ๊ะว่านเทวบุตรมาแย่แย่ต้นแม่อายุ30กว่าปีมี2กระถางรู้สึกว่าเวลาเข้าหน้าแล้งหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นฤดูกาลของการออกดอกของไม้แย่ๆนะคะนี่ไงออกมาเป็นช่อๆแล้วท่านผู้ชมเพื่อนๆยินดีต้อนรับนี่ค่ะนี่ค่ะดอกของว่านเทวบุตรมาแย่ๆนะจ๊ะจะเป็นช่อรวมแบบนี้จะเป็นดอกสีขาวหอมหอมเหมือนกับดอกกิจถวานี่อีกช่อหนึ่งนี่นะจ๊ะมาแล้วเห็นสองช่อแล้วจ้ะนี่สองช่อแบบนี้ตรงไหนอีกล่ะนี่โอ้เขากำลังออกกันเต็มเลยอ่ะนี่นะ1ช่อ2ช่อ3ช่อนี่ไงเขาจะออกมาแบบนี้นี่4ช่อนี่4แล้วตรงไหนอีกเจอสี่ช่อแล้วอุ้ยน่าจะมีอีกนะเนี่ยนี่1 2 3 4 5ข้างล่างอีกนี่จิ๋วๆ6นี่จ้า6ข้างในอีกนี่7 8นี่อู้ยตายแล้วเต็มต้นเลยนี่แม่คุณนี่แม่เจ้าประคุณลุนช่องอุ้ยออกดอกเต็มต้นเลยเป็นนิมิตหมายที่ดีลุนสวัสดิ์ยามเช้านะจ๊ะเดือน12น้องออกดอกเต็มต้นเลยส่องดูด้านในนี่1 2ลงมาข้างล่างอีกเฮ้ย3 4ข้างในเจอ4ดอกละโอ้ยเท่าที่เห็นด้วยตาเจอ4ดอกแล้วมาดูข้างนอก4แล้วนะ5นี่5แล้วขึ้นมาอีกหน่อย6นี่7นี่8นี่โอ้คู่เลย
เก้าสิบสิบช่อแล้วสิบช่อแล้วนี่ขึ้นมาอีกหน่อยสิบเอ็ดนี่ไงนี่ไงออกดอกเต็มต้นเลยสิบเอ็ดแล้วตรงไหนอีกนี่ไงสิบสองโอ้โหเท่าที่เจอสิบสองแล้วนะนี่ชอบแบบนี้เลยสิบสามนี่คือดอกนะจ๊ะมีอีกสิบสี่นี่แหละช่อดอกนี่นี่นี่สิบห้านี่ช่อดอกนี่นะจ๊ะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นออกดอกเดี๋ยวทีนี้ขาวเต็มต้นเลยโอ้เช้าที่น่าตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่งโอ้สูงทะลุหลังคานี่แหละต้นแม่30กว่าปีค่ะนี่นะคะน้ำซาวข้าวนมแล้วก็ไข่หมักคืนที่2เมื่อวานคืนแรกนะคะเมื่อวานคืนแรกที่ปลูกต้นดอกหน้าวัวปลูกด้วยเปลือกมะพร้าวแล้วก็รดน้ำต้นไม้ไปบางส่วนแล้ววันนี้หมักคืนที่2ผ่านมาแล้วเริ่มเกิดจุลินทรีย์มากขึ้นเราก็รดต้นไม้ได้ต่อไปค่ะเอาผสมน้ำรดก็ได้นะจ๊ะอันในนี้ก็ผสมน้ำไว้อยู่แล้วเติมน้ำเติมน้ำมีจุลินทรีย์แล้วก็เติมน้ำด้วยจะได้ลดได้ทั่วถึงทุกต้นเอาไปลดต่ออันนี้ถือว่าเป็นสารชีวภาพที่เราทำให้ต้นไม้ดื่มนี่นะคะสารชีวภาพต้นไม้แย่ๆบ้านเทวบุตรนี้ไม่ใช่สารเคมีใช้สารธรรมชาติเขาเรียกว่าปลูกให้เป็นพญาไม้ถ้าเราปลูกไม้แย่ๆแบบทั่วไปใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้บำรุงดูแลแต่ถ้าจะปลูกให้เป็นพญาไม้หรือไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไปทำตะกรุดต้องใช้สารชีวภาพสารธรรมชาติเท่านั้นที่บำรุงดูแลนะคะปุ๋ยขี้วัวขี้ควายมูลสัตว์ต่างๆซากพืชซากสัตว์อย่างเงี้ยนะคะดูแลได้นี่มีกระไม้แย่ๆในกระถางใหญ่นี่รดไม้แย่ๆหน่อยโตแข่งกันจนไม่เห็นกระถางละมองไม่เห็นกระถางละโตแข่งกันต้นพริกสูงท่วมรั้วบำรุงกันต่อไปนี่ต้นมะเขือนะจ๊ะปลูกเมื่อวานส่วนอันนี้เป็นต้นผักแพรวค่ะต้นแม่พันธุ์เลยตัดแต่งกันจนกอใหญ่ต้นใหญ่เด็ดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเขาก็จะแตกใหม่เห็นไหมคะ
เวลาเราบำรุงดูแลต้นไม้ตามกาลเวลาเนี่ยเขาจะสุขภาพดีอะค่ะสังเกตดูจากกิ่งก้านใบของเขาและการเจริญเติบโตของเขาไม่ได้ช้าเกินหรือว่าเร็วเกินคือเป็นการบำรุงดูแลให้เติบโตตามปกติตามธรรมชาติของเขาอะค่ะให้เขาได้ดำรงเผ่าพันธุ์ของเขาต่อไปใบเขาจะเป็นเงาแล้วก็แตกตาแตกยอดใหม่หลังจากเราตัดกิ่งอะค่ะใบที่เริ่มจะทิ้งที่เขาจะแห้งเหี่ยวเราก็ช่วยเด็ดแล้วก็ตัดกิ่งออกให้เขาเขาก็จะแตกยอดใหม่แบบนี้ใบก็จะเงาเป็นสุขภาพดีสีสันก็ตามธรรมชาติของเขาที่เป็นมานะคะ